สวัสดีค่ะไอ้ดำข้าวครัวค่ะวันนี้นำเสนอเมนูดองนะคะเชอร์รี่ดองข้ามคืนค่ะสามารถทานได้เลยนะคะดองแค่1คืนเองค่ะรสชาติเปรี้ยวสะใจเลยนะคะเหมือนมะยมบ้านเราเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกน้ำก็จะล้างทำความสะอาดเชอร์รี่ก่อนนะคะ500กรัมค่ะเชอร์รี่ชนิดนี้นะคะเป็นเชอร์รี่ชนิดเปรี้ยวนะคะคนที่นี่ก็ไม่นิยมทานมากนักนะคะส่วนมากเขาจะไปทำเป็นเหล้านะคะแล้วล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ขวดโหลแล้วก็เติมน้ำตาลข้างบนลงไปแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะตากแดดแล้วเชอร์รี่เขาก็จะมีน้ำออกมาน้ำที่ออกมาก็จะเป็นเหมือนน้ำครับเวลาเอาไว้ทานเวลาเจ็บคออะไรประมาณนี้ค่ะแต่น้ำจะเอามาดัดแปลงเป็นเมนูดองนะคะเพราะว่ารสชาติเขาขายมะยมบ้านเราเลยค่ะก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดคั่วเขาให้เรียบร้อยนะคะน้ำจะใช้น้ำเปล่านะคะประมาณ800 ml นะคะเทลงไปแล้วก็เกลือค่ะเกลือธรรมดาบ้านเราเนี่ยแหละค่ะ1ช้อนโต๊ะคนให้เขาละลายดีเลยนะคะเราก็ใส่เชอร์รี่ที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่เชอร์รี่ที่เราล้างไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ1คืนค่ะถ้าใครอยากได้เชอร์รี่ดองมากๆก็สามารถทิ้งไว้2คืนนะคะกำลังดีเลยค่ะแต่น้ำทิ้งไว้แค่คืนเดียวนะคะนี่แล้วเราก็มาเทน้ำจะไม่ล้างทำความสะอาดนะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะมีความเค็มนิดๆเหมือนของดองบ้านเราอะค่ะแล้วก็มาจิ้มพริกเกลือได้เลยค่ะทุกคนน้ำลายแตกมาทานด้วยกันค่ะค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้อีดำเข้าครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ